มาส่งกำลังใจให้กับพ่อบำรุงพ่อขาคั่วข้าวโพดอารมณ์ดีวันนี้พ่อบำรุงจะคว้าทุนไปซื้อตู้คั่วข้าวโพดเครื่องใหม่ได้อย่างที่หวังหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับชีวิตนี้คือจบป.4ปุ๊บไปบวชเรียนต่อจบป.4ก็เริ่มทำไร่ไถนาพ่อก็ไม่มีเงินส่งให้เรียนมีพี่น้อง3คนครับคือว่าผมเป็นผู้ชายคนกลางพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะเขาอยากมากแพงไม่ค่อยจะมีกระตังส่งลูกเรียนนะครับครูมายันบ้านเลยบอกว่าลุงส่งลูกเรียนสักคนสิพ่อหัวดีๆกันทั้งนั้นตอนนี้ว่าพ่อก็ยังว่าแล้วครับแกทำงานคนเดียวแล้วก็ฐานะค่อนจะยากจนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ให้เรียนพี่สาวน้องสาวส่วนเป็นผมเป็นผู้ชายคนกลางก็เริ่มทำนาออกจากโรงเรียนก็ทำนามาตลอดทำนามาตลอดเลยครับผมเข้ากรุงเทพมาทำอะไรก่อนก็อาเขาบอกว่าขายข้าวโพดคั่วสิกำไรดีนะไอ้บำรุงกูเกิดมาก่อนกูรู้กูเห็นอันนี้คนสุพรรณแท้นี่คนสุพรรณแท้อันนี้คนสุพรรณแท้กูเปิดมาก่อนกูรู้กูเห็นนี่คนสุพรรณแท้ใช่ใช่เขาบอกให้วิชามาให้วิชามาคือว่าขายข้าวโพดคั่วที่เขย่าเนี่ยแตกเม็ดนิดเดียวแตกโอ้โหพองเบลอเลยใส่ถุงได้เยอะแยะสมมติใส่กำมืออย่างเงี้ยรอบหนึ่งใช้เยอะไหมก็หนึ่งกระบวยได้ใส่ถุงได้ลายถุงอยู่เหมือนกันครับขายเขาถุงกี่บาทเมื่อก่อนถุงก็3บาทเดินเข็นขายตามซอยพนกครับอย่างเขย่าเดินเข็นขายโอ้แล้วมันคือมันได้ทุกอรรถรสไงมันได้ทั้งกลิ่นด้วยมันมีเสียงบกบักบกบักบกบักครับครัวโอ้โหเรียกซื้อกันทั้งซอยเลยเรียกซื้อกันทั้งซอยมานี่กำไรดีด้วยใช่ไหมกำไรดีก็10ขายได้10บาทก็กำไร7บาทขายอยู่กี่ปีอย่างนั้นก็หลายปีครับ10ประมาณ12ปีพอเริ่มมีแบบใหม่มีตู้ขึ้นมามีใช้แบบใหม่เนี่ยใช้เนยใช้แก๊สไม่ได้เขย่าแล้วตอนนี้ก็ไอ้อย่างเขย่าก็เริ่มขายไม่ดีเขาสนใจหน้าตาครับแล้วบังเอิญพ่อเขาทำนาไม่ไหวพอดีเขาก็เลยโทรหาผมไอ้เล็กมึงจะกลับบ้านไหมถ้ามึงไม่กลับน่ะกูทำนาไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ากูแก่แล้วถ้ามึงไม่ทำกูก็จะให้เขาเช่าน้ากูก็จะให้เขาเช่าถ้ามึงกลับมากูก็จะได้เลิกจะได้ให้พี่เล็กทำครับก็กลับกลับบ้านกลับมาขายข้าวโพดคั่วทำไมถึงกลับมาขายข้าวโพดคั่วก็ทำนาครับก็นึกถึงอาชีพเก่าเพราะว่าทำนาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำทั้งวันแล้วทำตอนเช้าประมาณ 4-5 โมงเช้าก็กลับบ้านคือว่าอากาศเริ่มร้อนก็กลับบ้านก็เริ่มนึกถึงถ้าเรายึดอาชีพเก่าอยู่คือการขายข้าวโพดคั่วก็น่าจะดีเราได้มีอาชีพเสริมขึ้นมาเรามีวิชาแล้วผมชอบอย่างหนึ่งพี่ก็เรียกข้าวโพดคั่วว่าเรามีวิชาหนึ่งใช้วิชานี่แหละมาหากินก็เลยทำมาหากินก็เลยตอนช่วงบ่ายก็ออกขายข้าวโพดคั่วแล้วผมช่วงนั้นผมก็ร้องเพลงรับงานร้องเพลงด้วยรับงานร้องเพลงแล้วความรู้เรื่องการร้องเพลงการทำขวัญนี่มันได้มาจากใครพ่อครับพ่อให้มาตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งอาชีพทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะกลับมาที่สุพรรณมาทำไร่ทำนามาอาจจะไม่ได้ผลได้อย่างใจเข้ามาขายของขายข้าวโพดคั่วด้วยแต่ก็มีความสุขครับมีความสุขครับคือการได้อยู่กับครอบครัวครับครับอยู่ครอบครัวพอเย็นก็กลับมาที่บ้านมาเจอครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ผมก็ยังอยู่ครบเวลายามว่างขึ้นมากลับจากการขายของหรือว่าวันไหนวันหยุดผมก็จะซื้อของมาฝากเขาแล้วเวลาคุยกับพ่อเวลาคุยกับแม่พ่อเป็นผู้เรียกว่าชี้ทางชี้แนะให้ผมอย่างผมมาวันนี้มาที่รายการนี้ผมขับรถมาไม่ถูกผมต้องหาพี่ชายผมซึ่งเป็นพี่ชายเขาเป็นขับแท็กซี่เก่าอยู่ผมก็เลยโทรไปหาถ้าเกิดไม่ได้พี่ชายแล้วผมจะมายังไงพ่อเขาก็เลยแนะนำว่าไอ้เล็กเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมึงเอารถมาจอดที่แถวพันนกที่มึงรู้จักแล้วมึงก็ฝากเขาไว้แล้วก็ต่อแท็กซี่มามีคนหนึ่งรอดูพี่บุญลุงอยู่คุณแม่พูดอะไรคุณแม่หน่อยเร็วอ๋อคุณแม่ครับวันนี้ลูกได้มีโอกาสมาทำที่สิ่งที่คุณแม่ชื่นชอบคือคุณแม่ชอบบทเพลงลูกทุ่งให้พรสวรรค์กับลูกคนนี้มาลูกคนนี้ได้ทำวันนี้ซึ่งได้ออกโทรทัศน์ให้คุณแม่ได้เห็นลูกทำ
จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับเยี่ยมเป็นไงครับพี่เวียงเรื่องราวของพี่บำรุงสวัสดีค่ะพี่บำรุงสวัสดีครับเวียงเจอผู้หญิงสวยที่ทำเสียงหล่อเลยนะเวียงเจอพี่เขาเวียงคิดถึงคุณพ่อชีวิตพี่เขาคล้ายๆคุณพ่อเองเลยนะคะเพราะว่าพ่อเองทำหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นขายของแล้วก็ขับรถสามล้อด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยเป็นโฆษกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงคุณพ่อก็วันนี้เวียงมาเป็นกำลังใจให้นะคะทุกความลำบากของพี่บำรุงเวียงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ค่ะครับครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะอ้าวหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศและคุณแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ฮะนั่นคือเพลงทหารอากาศขาดรักครับจากพี่บำรุงครับไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีคราบแผ่นดินสยามใครรู้ใครรานแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศตรงอาจขนองปกป้องฟ้าไทยไตรรงพื้นใหญ่เทิดไว้สูงล้นจะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดีไม่เคยนายนี้ชีวิตยอมพลีไว้เป็นเบื้องต้นลูกทัพอากาศสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกพี่คนจีบสาวไม่เป็นทัพบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกทัพฟ้าแฟนใดอยากเห็นมองเห็นสาวสาวเดินเดียวจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นฝากขับเครื่องบินมองส่งสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้นลูกทัพอากาศขาดรักพนอขอร้องยุบินไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไทัพบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกทัพฟ้าจึงหาแฟนใดอยากเย็นมองเห็นสาวสาวเดินเดียวจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นฝากขับเครื่องบินมองส่งสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้นลูกทัพอากาศขาดรักพนอขอร้องยุบินไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมยังกระดังมาจากแผ่นเสียงเลยเป็นไงครับพี่เวียงน่ารักมากค่ะพี่แฟงก็มองพี่บำรุงร้องเพลงเขามีความตั้งใจมากๆเลยนะคะก็วันนี้เวียงก็อยากจะบอกว่ามีอีกหนึ่งกำลังใจนะคะจากเวียงไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะต่อให้แชมป์จะได้แชมป์ไปหรือว่าพี่บำรุงจะเป็นแชมป์ใหม่ก็ยังไงเวียงก็จำเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการร้องเพลงเหมือนกันวันนี้ค่ะเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากครับ
เป็นไงครับพี่ไทยครับเมื่อกี้แม่ดูสนุกอะดูสนุกเลยแหละพี่บำรุงผมชอบวิธีที่พี่บำรุงเล่าเรื่องพี่บำรุงเล่าเรื่องได้งดงามแล้วมันเรียบง่ายและมันทำให้เราสนใจและติดตามเสียงพี่มันเหมือนเสียงที่เคยได้ยินมันเสียงที่เสียงคุ้นเคยเสียงคุ้นเคยมันเป็นเสียงที่คลาสสิกทำให้นึกถึงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณสำเนียงใช่หรือไม่งั้นต้องไปงานวัดเวลามรรคทายกเขาประกาศจะเสียงคล้ายๆอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเสียงนี่มันอยู่ในความทรงจำมันคือกลิ่นไอลูกทุ่งใช่แล้วมันคลาสสิกจริงๆอย่างทุกคนบอกชอบวิธีที่พี่เล่าเรื่องและชอบวิธีที่พี่เล่าจังหวะจากโคนก็ดีหันมาถึงพูดถึงเรื่องการร้องเพลงก็คลาสสิกเหมือนการพูดเลยพี่เป็นคนร้องเพลงดีถ่ายทอดจังหวะก็ดีแต่มีบางท่อนนะครับท่อนกลางที่ส่วนเข้าไม่ทันนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะความประมาทแต่วันนี้แชมป์ก็ประมาทไม่ได้เพราะพี่บำรุงเขาเอาความคลาสสิกมาสู้นะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเบกกี้ค่ะชอบจังเลยนั่งฟังเพลินมากเลยค่ะรู้สึกว่าเรื่องราวของพี่บำรุงระหว่างที่พี่เล่านะที่พี่เล่าถึงบรรยากาศท้องนาท้องทุ่งอ่ะต้องบอกว่าพี่อ่ะสโลแกนพี่เป็นมีให้เลยบอกว่าน่ารักอบอุ่นเรียบง่ายจริงจัดชัดเจนแล้วนะวันนี้ที่พี่มาเป็นรู้สึกว่าโอ้โหบรรยากาศแบบนี้สมัยแม่พึ่งพุ่มพวงสมัยอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่แบบว่าลูกทุ่งแท้ๆเฟื่องฟูรู้สึกได้ถึงยุคนั้นจริงๆสัมผัสได้กลับมาทัชหัวใจอีกครั้งนึงอ่ะวันนี้รู้สึกแบบชื่นใจเนาะชื่นใจกับเรื่องราวชีวิตของพี่ทั้งหมดชื่นใจกับเพลงที่พี่ร้องด้วยอะไรอื่นใดนะต้องขอบคุณนะพี่บำรุงที่มาให้เราได้รับรู้เรื่องราวของพี่นะคะขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงขอให้ข้าวพี่บำรุงอย่าจู๋นะ ทำทุกรอบหลังจากนี้ก็ขอให้ออกรวงงอกเงยงอกงามนะคะขอให้มีความสุขในชีวิตค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญคุณสลักครับพี่บำรุงนี่ฟังเสียงก็หลายคล้ายดูหน้าก็หลายเหมือนมันเวลาพี่พูดอะไรออกมานี่ในความรู้สึกครูมันจะเห็นภาพหลายๆภาพซ้อนๆกันอยู่เลยนะครับจริงใจแล้วก็ดูจริงจังแล้วก็เรื่องทั้งหมดนี่เหมือนว่าเรากำลังดูหนังย้อนยุคเรื่องหนึ่งที่เอามาฉายในโรงในท่ามกลางยุคสมัยที่มันเป็นดิจิตอลแล้วแต่ยังมีเรื่องวินเทจเรื่องหนึ่งเข้ามาฉายแล้วเราก็ดูนั่นคือเสียงของพี่บำรุงอยากขอบคุณเป็นเบื้องต้นเลยที่มารายการนี้เหมือนเอาความเป็นลูกทุ่งมาบันทึกไว้อย่างเป็นทางการมันใช่หมดเลยเรื่องเล่าทั้งหมดและก็เสียงเพลงที่ร้องเพลงที่เลือกวันร้องวันนี้ทางอากาศขาดรักต้นฉบับคือเสกศักดิ์ผู้กันทองก็อิงต้นฉบับเดิมเกือบทั้งหมดเลยมันก็เลยได้อรรถรสแบบลูกทุ่งยุคนั้นแบบเกือบจะเต็ม 100% ภาพรวมการร้องแบบเหมือนเป็นเจ้าของเพลงมาร้องให้เราฟังจุดอ่อนมันจึงมีน้อยมากถ้าจะมีก็แค่เรื่องแรงที่ทำให้คำบางคำไม่ชัดและก็เข้าจังหวะไม่ทันเป็นบางจุดเท่านั้นเองนอกนั้นคือถือว่าหนักหนานะครับวันนี้เปียจะก้าวข้ามพี่บำรุงได้เหมือนว่าต้องเอาความสดและเอาความเนียนมาประกบถ้าเนียนเท่าความสดจะได้เปรียบครับรอพิสูจน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์2สมัยเปียหญิงสาวผู้พับเหรียญโปรยทานเป็นอาชีพเสริมวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อได้อย่างที่หวังหรือไม่ป่าวจะช่วยเธอกันครับพี่มาแข่งขันเนี่ยได้บอกที่บ้านบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่บอกค่ะแล้วคุณที่บ้านว่าไงบ้างแม่ก็ว่าไม่ต้องไปดอกไปกับว่าได้คือเก้าทันหลังแม่โอ้ยอย่าไปเลยไปก็น่าจะไม่ได้แล้วแม่นค่ะเฮ้ยแม่คราวนี้แม่พูดผิดซะแล้วนะสิบอกอะไรกับแม่หน่อยแล้วเห็นบ่มาแต่ทีแรกก็ได้เงินแล้วแค่นี้เหรอตอนนี้แม่ก็ดีใจเป็นการทายผิดที่น่ายินดีเอาล่ะวันนี้สู้เต็มที่นะพร้อมไหมบ่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะเป็นไงเขามาแรงไหมดีไหมปฏิโทปฏิโทกดดันเนี่ยกดดันนะฮะเอาล่ะหายใจลึกๆหายใจลึก
เอาล่ะกับหนึ่งบทเพลงในวันนี้เพื่อไปต่อขอท็อปฟอร์มฮะนั่นก็คือเพลงแฟนเก้ากับใจค่ะเพลงนั่นอยู่นี่เอามาร้องต่อหน้าเขาเลยละแฟนเก่ากับใจครับผมคิดพ่อบอกมือที่อ้ายยังจากน้องไปจนว่ากินข้าวบ่ได้หัวใจพังลุกนั่งกะบ่มีแห้งยังน้ำตาย้อยโอบกอดเสียใจห่างห่างหวังฝากชีวิตเบิดทุกอย่างเอาไว้สุดท้ายเหลือไว้แค่คำลาไอ้กดเบอร์แล้วโทรบอกว่าคิดหอดกันหลายขอขึ้นเป็นเจ้าของใจคือเก่าได้บ่สิเฮ็ดจังใดแฟนเก่ากลับใจหวนคืนมาง้อความเจ็บในใจคือหลายแค่น้อย่ำคิดท้อยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นดีกับเฮาอยู่บ่หัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบ่หายสิตอบใจว่าจังใดยังบ่ฮู้เลยถามใจอีกเถือฮู้เมื่อกะยังเจ็บอยู่ลังเลใจบ่กล้าสู่หักอายย่านตายย้อนคำหวานเจ้าอายกดเบอร์แล้วโทรบอกว่าคิดหอดกันหลายขอขึ้นเป็นเจ้าของใจคือเก่าได้บ่สิเฮ็ดจังใดแฟนเก่ากลับใจหวนคืนมาง้อความเจ็บในใจคือหลายแค่น้อย่ำคิดพอยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นดีกับเฮาอยู่บ่หัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบ่หายจักสิตอบใจว่าจังใดยังบ่ฮู้คิดพอยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นดีกับเฮาอยู่บ่หัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบ่หายจักสิตอบใจว่าจังใดยังบ่ฮู้เลยกับความเสียใจก็ยังเถียงกันเออ
ขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับผมโอ้ยเอาใจยังไงมันนิ่งอ่ะเมื่อกี้เจ้าของเพลงก็อยู่ตรงนี้ครูท้าดวลก็ร้องดีเหลือเกินเมื่อกี้ตื่นเต้นมั้ยคะถามจริงตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะฮะอ๋อที่จบนั้นเมื่อกี้ลูกคอหรือว่ามันสั่นคะสั่นเป็นยังไงพี่เบียงครับผมสวัสดีค่ะน้องเปียถามเดี๋ยวบอกค่ะน้องเปียเป็นคนบ้านใดคะเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะโอ้โหบุรีรัมย์ใกล้ๆกันกับร้อยเอ็ดค่ะค่ะพี่แฟงเมื่อกี้แฟงนึกถึงอยู่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครเพราะว่าน้องเขาร้องดีนะคะน้องเขาร้องดีก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาบ่นอะไรบางอย่างในเพลงนี้มันก็เป็นเพลงบ่นๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดถึงแฟนเก่าเราจะกลับไปหาเขาไหมอะไรเงี้ยก็น้องเขาสื่อสารออกมาได้ดีนะคะครับแต่ก็เข้าใจว่าตรงท้ายๆมันยากเหมือนกันนะคะพี่แฟงเพราะว่าเราร้องใส่แบ็คกิ้งแท็กอย่างเงี้ยค่ะมันจะควบคุมจังหวะยากมากเพลงนี้เราต้องแบบเคาะจังหวะตามอย่างเงี้ยค่ะเบาๆมันถึงจะแบบว่าไปกับจังหวะได้ดีน้องอะร้องดีต้องโทษเจ้าของเพลงแหละร้องไว้ยากมากขอฟังสักนิดนึงได้ไหมล่ะคะได้ค่ะพี่สิเฮ็ดจังใดแฟนเก่ากลับใจหวนคืนมาง้อความเจ็บในใจคือหลายแท้โน่ย้ำคืดพอยังน้ำตาไหลผู้หญิงคนนี้ก็น้ำตาเขาเม็ดยาวมากเลยไหลเม็ดยาวมากเลยเป็นไงเลิศมากพี่ไทยครับเป็นไงครับเปียพี่ไทยก็ยังชอบเรื่องของน้ำเสียงคือน้ำเสียงเปียเนี่ยสว่างและชัดเพียงแต่ว่าเปียเลือกเพลงนี้มาเนี่ยมันมีสัดส่วนตัวโน้ตเยอะคำมันเยอะมากเหมือนความไม่มั่นใจของเปียยังมีอยู่มันก็เลยให้ตัวโน้ตเพี้ยนซึ่งถ้าเราไม่แม่นกับจังหวะเนี่ยมันจะระเหเร่ร่อนเลยนะครับต้องกลับไปซ้อมและฟังให้ดีขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงเมื่อกี้ค่ะเปียสมมติว่าวันนี้มีช่องแคตตาล็อกเลยอาวุธให้เราเลือกใช้เลือกอาวุธไม่เหมาะสมกับกำลังวันนี้พี่ขอใช้คำสั้นๆกับเปียเลยว่าเพลงนี้ณตอนนี้นะเกินกำลังของเปียทีนี้เดี๋ยวเราลองชั่งตวงวัดดูว่ากับพี่บำรุงกับเปียวัดกันคำต่อคำหน่วยต่อหน่วยเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปพี่บอกเลยว่าวันนี้เสียวสุดๆในชีวิตเลยล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะขอบคุณครับสิริกุศลครับยิ่งร้องยิ่งรู้ว่าเปียเป็นคนเสียงดีมากแล้วก็มีความเป็นลูกทุ่งมีความเป็นหมอลำอยู่ในตัวสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของการเป็นนักร้องอยากจะร้องเพลงอะไรสักเพลงนี้มันไม่มีข้อผิดแต่ถ้าในโหมดของการแข่งขันก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เลือกเพลงค่อนข้างที่จะไม่ลงตัวกับตัวเองพอมันไม่ลงตัวมันก็เกิดอาการแบกเกิดขึ้นพอแบกปุ๊บอาการสั่นหวั่นไหวมันก็ตามมามันก็มีปัญหาอยู่แค่นี้นะแต่อย่างน้อยเปียก็ได้ร้องมันรอสรุปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพี่บุ๋มครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับชอบชอบฉันชอบเป็นบ้าอย่างนี้2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจากพี่เป็กกี้ค่ะโอ้โหวันนี้ดูเหมือนงานหนักจะตกอยู่ที่คณะกรรมการฮะมาดูกันก่อนว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่เป็กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เปียครับผมแชมป์เก่าออกนำฮะอู้คะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับตอนนี้แชมป์เก่าออกนำไปก่อนฮะแล้วถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของเธอเธอคือแชมป์สมัยที่3ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของพี่บำรุงแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ฮะวันนี้ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากคุณสลาคุณวุฒิเพื่อเป็นการตัดสินจบตรงนี้หรือต้องถึงฎีกาพี่ไทยธนาวุฒิ
มอบคะแนนให้แก่บำรุงครับผมเอาแล้วงานเข้าศิลปินแห่งชาติแล้วแม่ยกอย่างน้อยเยี่ยใหญ่ด้วยก็ล่ะคะแนนสุดท้ายคะแนนตัดสินจากครูสลาครับเปลี่ยนกันมาจนถึงตอนนี้1ต่อ1ฮะเป้าหมายคือ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์นั่นหมายความว่าชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้เราจะได้แชมป์ใหม่หรือแชมป์3สมัยแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับบำรุงแชมป์ใหม่จ้าโอ้ยเป็นไงครับครูครับแมตช์นี้คือการร้องเพลงนี่ถ้าเก่งกับเก่งชนกันเนี่ยปัญหามันจะไม่ได้อยู่ที่การร้องมันจะอยู่ที่การเลือกซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าเปียเลือกเพลงที่ทำให้ตัวเองต้องแบกหนักมากไม่ได้หมายความว่าเพลงไม่ดีนะคืออาจจะไม่ลงตัวกับความเป็นเปียอย่าได้เสียดายอย่าได้เสียใจเพราะอย่างน้อยหนูก็ได้ก้าวออกมาแล้วครูอยากให้หนูใช้พื้นที่ในการร้องเพลงบ่อยๆมากขึ้นบอกคุณแม่บอกแฟนบอกที่บ้านถ้ามีงานประกวดให้ไปลูกเพราะเปียเสียงดีมากหนูมีปัญหาแค่ความประมาทความตื่นเต้นเท่านั้นเองนะนอกนั้นความใช่อยู่กับตัวหนูหมดเลยหวังว่าการมาแข่งวันนี้จะเป็นกำลังใจให้หนูนะครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับก่อนไปถามหน่อยสมมติใครจะมีงานบุญงานบวชอะไรตอนนี้อยากได้เหรียญโปรยทานน่ะเธอติดต่อซื้อได้ที่ไหน Facebook ค่ะสุภาพรนิยมการสุภาพรนิยมการนะคะเอาละแล้วเปียจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์2สมัยรับเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนกลับบ้าน 20,000 บาทขอบคุณครับเปียเอาแล้วนุ่งสุพรรณเอาแล้วแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์ใหม่กับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่เอาไปเท่าไหร่ดีใช่ครับใช่ครับผมเด็กไปอย่าให้โดนตัวเองถอยหน่อยถอยหน่อยสุพรรณบุรี 50,000 เฮ้ย 20,000 นี้ไปเบอร์นั้นไปเบอร์นั้นไปโอ้ยเป็นแชมป์สมัยแรกฮะสะสมเงินรางวัลจากเงินชัยโย 5,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยแชมป์คนใหม่เกิดขึ้นแล้วติดตามการเดินทางของเขาวันนี้รวมทั้งนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน30ในการดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว